เงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานของอเมริกาประจำเดือนสิงหาคมประกาศเมื่อคืนขย่าขย่มถล่มบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกอย่างชนิดที่ราบคาบจนกลายเป็นอังคารธนิน Black Tuesday คืนที่ผ่านมานะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตจากเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูในคืนที่ผ่านมาที่ทำให้ตกอกตกใจกันไปทั่วโลกและในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าอย่าไปดูแบบสั้นๆดูกันยาวๆนะฮะเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานของอเมริกาประจำเดือนสิงหาคมประกาศเมื่อคืนขย่าขย่มถล่มบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกอย่างชนิดที่ราบคาบจนกลายเป็นอังคารธนิน Black Tuesday คืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั่วโลกก็ต่างก็อดตาหลับขับตานอนนะฮะแล้วก็รอคอยกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาก็ถึงวันที่ต้องประกาศตัวเลขที่เรียกกันว่าเป็นเงินเฟ้อก็มีเงินเฟ้อทั่วไปกับเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานนะครับถ้าเราลองประชาชนทั่วไปดูนะฮะแล้วก็พูดถึงเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานคือนับก็โทษนะเงินเฟ้อทั่วไปคือนับหมดเลยนะอาหารพลังงานหมูยาปลาปิ้งน้ำมันค่าเช่าค่าที่ดินค่าเดินทางสารนับหมดเลยนี่คือเงินเฟ้อทั่วไปแต่ถ้าพูดถึงเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานคือหมายความว่านับเหมือนกันแต่ไม่นับอยู่2 อย่างคือราคาอาหารกับราคาพลังงานซึ่งก็คืออะไรฮะน้ำมันค่าไฟอันนี้ตัดออกทำไมต้องมี2เงินเฟ้อล่ะก็เพราะว่าเงินเฟ้อ2 อย่างนี่นะครับตัวที่เขาใช้ในการกำกับแล้วก็ชี้เป็นชี้ตายว่าดอกเบี้ยจะขึ้นจะช้าจะเร็วของแบงก์ชาติและแบงก์ชาติเขาใช้กันคือเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานคือเขาจะตัดไอ้ตัวเลขของภาวะราคาสินค้าที่ขึ้นลงตามฤดูกาลและตามความต้องการที่ใช้ซึ่งมันจะเหวี่ยงและไม่แน่ไม่นอนซึ่งก็คืออาหารกับพลังงานแต่ว่าถ้าเป็นเงินเฟ้อทั่วไปอันนี้คือเขานับรวมหมดเลยเพราะฉะนั้นประชาชนคนทั่วไปก็จะรู้สึกได้เข้าใจใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไปตัดไอ้นุ่นออกแต่ว่าทำไมไข่มันยังแพงอยู่อะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะปรากฏคืนที่ผ่านมาครับหักปากกาเซียนหมดหักมุมมองนักวิเคราะห์นักสังเคราะห์นะหักนักเศรษฐศาสตร์ที่คิดว่าโอ้โหจำได้ไหมครับก่อนจะถึงเมื่อคืนเนี่ยมีแต่คนพูดว่าเงินเฟ้ออเมริกาถึงจุดสูงสุดแล้วเงินเฟ้ออเมริกาผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเงินเฟ้ออเมริกากำลังจะลดลงมาแล้วอีเป็นต้นแต่ทั้งสามคำนี้เป็นคำที่ใช้ไม่ได้เลยนะฮะเหตุผลก็เพราะว่าเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคมของอเมริกาขึ้นมาถึง 8.3% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ก็คือกรกฎาคมถึงสิงหาคมก็ปรากฏว่าขึ้นเหมือนกันแม้จะขึ้นเล็กน้อยคือ 0.1%เพราะฉะนั้นจากบทสรุปตรงนี้ชัดเจนครับทั้งที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตกต่ำตั้งแต่ก่อนกรกฎาคมลงมาจนกระทั่งตอนนี้เป็นราคาน้ำมันที่ถูกก่อนที่จะเกิดสงครามรัสเซียยูเครนทั้งที่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหลายคนที่เป็นคนไทยในสหรัฐอเมริกาก็รู้ว่าเคยขึ้นไปเติมมากกว่า5-6ดอลลาร์ต่อแกลลอนนี่ไม่เคยเป็นราคาที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่อเมริกาตั้งประเทศมาแต่นาทีนี้มันก็ตกต่ำลงมาแล้วเหลือประมาณ4-3กว่าถูกไหมฮะนี่ขนาดราคาน้ำมันลงมาขนาดนี้แต่ทำไมเงินเฟ้อของสิงหาคมดันเพิ่มสูงขึ้นไปก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเช่านะค่าใช้จ่ายในการเช่ารวมไปถึงเรื่องของราคาอาหารนั้นกลับมากระชากตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรุนแรงครับและนั่นก็ส่งผลให้แม้ราคาน้ำมันจะตกแต่เจอราคาอาหารกับราคาค่าเช่าที่อสังหาริมทรัพย์บ้านเรืออะไรก็แต่มันกลับสูงขึ้นก็เลยดันเงินเฟ้อทั่วไปขึ้นสูงขนาดนี้ครับอ่ะยังไม่พอถ้ามาดูเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานนะครับถ้าบอกว่าเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานซึ่งแบงก์ชาติชอบใช้ขึ้นไหมขึ้นและขึ้นมากกว่าที่คิดอีกซะด้วยซ้ำไปนะครับปรากฏว่าเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานเนี่ยนะฮะในแง่รายเดือนก็คือสิงหาคมและเทียบกับเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับขึ้นมาถึง 0.6% นะครับคือเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 0.3% และที่สำคัญก็คือว่าไอการเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าคิดเทียบแบบชนิดเดือนเดียวกันกับปีที่แล้วปรากฏว่าเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานในสิงหาคมเนี่ยขึ้นมาแตะ 6.3% ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ 5.9% ในเดือนกรกฎาคมเทียบกับกรกฎาคมในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปิดประตูตายเลยครับว่าเงินเฟ้อถึงจุดสูงสุดแล้วหรือผ่านจุดสูงสุดมาแล้วหรือว่ากำลังจะมีทิศทางลงต่อไปไม่มีเลยครับซึ่งตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกับใครฮะประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลซึ่งพูดเอาไว้ในเวทีประชุมเศรษฐกิจที่แจ็คสันโฮลัดไวโอมิงเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาและแกพูดเพียงแค่8นาทีที่หุ้นตกทั่วโลกแล้วตกหนักๆจำได้ไหมฮะกลับไปดูในคลิปย้อนหลังของคุยกับบัญชาได้นะครับเวทีนั้นประธานธนาคารกลางสหรัฐพูดชัดเลยครับว่าเงินเฟ้อไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย
หรือยังไม่ได้อยู่ในสถานะของการที่จะลดลงแต่อย่างใดแล้วเขาก็พูดชัดเจนครับว่าเขาจะต้องแก้ไขปัญหาจนกว่างานจะเสร็จสิ้นซึ่งก็คือเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นงานนี้ยังไม่ได้เสร็จสิ้นนั้นถ้าใครเชื่อการให้สัมภาษณ์ของธนาคารกลางสหรัฐโดยเฉพาะประธานของแจ็คสันที่แจ็คสันโฮตรงนั้นเนี่ยนะครับก็คือนายเจอโรมพาวเวลเนี่ยมันจะรู้เลยครับว่านี่คือความเป็นจริงของสภาวะเงินเฟ้อที่มันยังไม่ลงเลยนะครับมากกว่าที่จะไปดูเพียงแค่ตัวเลขและการเชื่อของนักวิเคราะห์ซึ่งก็ถือว่าวิเคราะห์กันไปแบบชนิดที่วันต่อวันหรือเดือนชนเดือนสิ่งสำคัญที่สุดที่หลายคนเขามองว่าเงินเฟ้อมันขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วมันลงมาแล้วเพราะอะไรเพราะอเมริกาเคยมีเงินเฟ้อที่ขึ้นไปถึงระดับ 9.1% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ40ปีตอนนั้นเนี่ยมันขึ้นไปถึง 9.1% คือในเดือนมิถุนายนแล้วพอมันมาถึงถัดจากเดือนมิถุนายนเนี่ยก็มาเป็นอะไรตกลงมาอยู่ที่เท่าไหร่ 8.5% นะฮะเสร็จแล้วก็มาถึงเดือนล่าสุดเนี่ย 8.3% คือถ้ามองเงินเฟ้อในแง่ราย12เดือนหรือรายปีใช่มันลงแต่สิ่งที่ทำไมมันน่ากลัวเพราะว่าพอถอดเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานจริงๆมันขึ้นเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานคือสิ่งที่แบงก์ชาติเขาใช้กำหนดเนี่ยแหละครับว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเขาจะใช้ปรับเงินเฟ้อแล้วก็ไปคำนวณว่าเขาจะกดเงินเฟ้อเข้าสู่เป้าเนี่ยใช้เวลาอีกสักประมาณกี่ปีนะครับงั้นการที่มีปัญหาในเรื่องของการที่เงินเฟ้อกดไม่ลงตรงนี้แหละครับทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นดาวโจนส์ Nasdaq S&P 500จนกระทั่งมาถึงเช้านี้ทั่วเอเชียแดงทั้งเอเชียหุ้นไทยปิดครึ่งวันไปก็ตกไป11กว่าจุดๆเนี่ยนะฮะเพราะในที่สุดมันตอกย้ำครับว่า20ถึง21กันยายนคืออีกสัปดาห์หนึ่งข้างหน้าหนีไม่พ้นขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่3 0.75% แง่แง่ทุกธนาคารตอนนี้ชั้นนำที่ในอเมริกาต่างก็เปิดไตตัวเองออกมาครับว่าขึ้นแน่นอน 0.75% เป็นครั้งที่3มีเครื่องมือที่ทำในการตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งเรียกกันว่า CME Fed Watch นะก็หมายถึงว่าเป็นตัวชี้วัดว่าตกลงแล้วมีโอกาสเท่าไหร่ที่ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะปรับเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.75% กับ 1% ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนเงินเฟ้อนี่ออกมาปรากฏว่าไอ้ตัวชี้วัดตัวเนี้ยพูดชัดเจนเปิดเผยมาเลยฮะโอกาสขึ้นเต็ม 100% ในการที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในวันที่20ถึง21กันยายนก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมา90ละพอเมื่อคืนเจอเงินเฟ้ออย่างงี้ปรากฏว่า 100% ครับขึ้น 0.75 ทีนี้โอกาสขึ้น 1% มีมั้ยขึ้นมาเป็น 35% ครับหลังจากเจอตัวเลขของเดือนสิงหาคมที่ออกมาก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะดังนั้นตอนนี้นี่นะครับสถานการณ์ของการขึ้นดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยนะครับกำลังจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับจัมโบ้เรทก็คือการขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ติดต่อกันถึง3รอบการประชุมไม่มีเว้นโอ้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐเลยนะครับและนั่นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาซึ่งขนาดเนี้ยลากจะเกือบ 0% ขึ้นมาอยู่ปัจจุบันประมาณ 2-2.25 และกำลังจะขึ้นไปอีกจนกระทั่งแตะ 3% สูงทีเดียวครับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างมากๆและการประชุมที่เหลืออีกประมาณ2ครั้งหลังจากจบกันยายนไปแล้วนี่นะฮะก็คือพฤศจิกายนกับธันวามีการปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกว่าจะขึ้นถึง 0.5% ถึง2ครั้งต่อเนื่องจากเดิมเคยคาดว่าขึ้นแค่ 0.5 กับ 0.25 บางค่ายก็บอกว่าขึ้นแค่ 0.25 กับ 0.25 น่ากลัวแล้วครับนะขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่ขึ้นมาแรงและก็เร็วขนาดนี้นะครับ